ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะได้อ่านนิทานจิ้งจอกของมิโอหรือซันบีคิซึเนะกันแล้วสินะเรื่องราวนี้ต่อจากตอนที่พบกับมิโกในชีวประวัติตอนแห่งสถานที่เริ่มเอะใจศาลเจ้าฮิโรกิสร้างไว้ตรงนี้มันเดี๋ยวก่อนนะบ้านเกิดชิชิโอแล้วซันบีคิซึเนะเธออยู่เฮอันเคียวไม่ใช่หรอลูกบางทีอาจอ้างอิงตามสมัยก่อนมักมีผู้จิ้งจอกอาศัยร่วมกับมนุษย์ซัมปีคิซึเนะเป็นผู้จิ้งจอกแถวปลายเดินไม่ค่อยเชื่อใจมนุษย์เรื่องราวไม่ได้เรียงมานะคะเราอาจเผลอสนับทำได้กันก็ได้นะด้วยความรู้สึกอยากส่งบุญแบบต่อท่านมิโกะซัมปีคิซึเนะนำความบริสุทธิ์ภายในร่างกายแปลเปลี่ยนจิ้งจอกตัวน้อยและใช้ชื่อเดียวกันมาโคโตะที่เป็นชื่อของมิโกะยิ่งเข้าใกล้เหมือนยิ่งมองไม่เห็นทางสว่างแม้วันที่ท่านมิโกะตายลงยังไม่อาจสนัดความทรมานนี้จึงได้นำซากุระโมจิของโปรดในการได้รำบวงสรวงที่ท่านมิโกะเคยสอนหน้าต้นซากุระดุมฝังศพของมิโกะอยู่ทุกๆปีสำหรับชีวประวัติอันยาวนานจากเหตุการณ์ณวันที่ซัมปีคิซึเนะกำลังร้องไห้พอไปอ่านดื่มท่านมิโกะพบเข้ากับชายปริศนามาพร้อมอีกาทั้งสองคนกำลังทำข้อตกลงการสร้างอาณาเขตนี้ขึ้นมาด้วยสัญญาว่าชายปริศนาจะพาท่านมิโกะคนนั้นมาแต่กลายเป็นว่ามีบางอย่างมากกว่านั้นในตอนการสร้างอาณาเขตคนที่สามารถเข้าออกได้มีแค่ชายปริศนาซัมปีคิซึเนะและจิ้งจอกตัวน้อยภายนอกอาณาเขตถูกไร้เวทดวงตาทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆมีก็จะเหมือนกับคิวเมเดโกที่ถูกสะกดจิตชายปริศนาเขาอาจมีจุดประสงค์คือการหาเครื่องบูชายันที่ง่ายที่สุดดวงวิญญาณที่ตายก่อนวัยก็เลยทำข้อตกลงกับซัมปีคิซึเนะโดยอาศัยอาณาเขตเท่ากับว่าชาพามิโกะมามีให้เลือกจุดจบสองทางจะอยู่ที่นี่หรือรู้ความจริงของต้นซากุระเพราะซัมปีคิซึเนะไม่อยากให้ใครเข้าไปใกล้หลุมศพของชายมิโกะของนางไม่แปลกเลยเนอะที่มาจะเห็นหนุ่มศพมากขนาดนั้นน่ะคนที่เป็นมิโกะทุกคนที่รู้ความจริงก็พยายามคิดที่จะทรยศนางก็เลยเลือกที่จะดมมือก่อนเรื่องบานปลายไปถึงดอกเซเมช่วงเวลาหลังจากแยกทางกับเชฟเบื้องบนทั้งสามที่เป็นการสร้างสรรค์การจุติและการทำลายกำลังแบบว่าสบายใจเฉิบอินุกามิวิ่งมาบอกข่าวเซเมว่ามีมิโกะหายตัวไปกำลังไร้รำบวงสรวงอยู่ดีๆมีหมอกพาตัวมิโกะชาวบ้านเคยตามหาแต่ไม่พบร่องรอยอะไรสักอย่างเดินมาขอร้องเซเมมาช่วยกันตามหาเส้นทางคือป่าชิซากุพอมาถึงสถานที่ที่บอกก็เหมือนกับชาวบ้านไม่พบอะไรยาโอบิคุนี่นึกได้ว่าถ้างานดองทำตามเบาะแสว่าการได้รำบวงสรวงแล้วโดนหมอกกินสักพักมาเลยยาโอบิคุนี่โดนพาตัวแดชิ้นคนนกฟีนิสเพื่อบ่งบอกว่าเราอยู่ที่ไหนส่วนคนที่เหนือพยายามตามหาต่อนะคะซึ่งเราจะพูดแค่พาร์ทของยาโอบิคุนี่พบเจออะไรบ้างนะคะกำลังไร่รำบวงสรวงแล้วโดนหมอกจากที่แดดออกเริ่มฝนตกเกวียนจากไหนไม่รู้หายวับไปกับหมอกยาโอบิคุนี่โดนพาตัวเข้ามาในอาณาเขตของซันปีคิซึเนะจึงเป็นไปตามข้อตกลงชายปริศนาพามิโกะมาตามคำขอโดยไม่สนว่าใช่มิโกะคนนั้นก็แค่หาคนมาจบซัมปีคิซึเนะผู้ที่ยังไม่ยอมรับความตายของชายมิโกะนึกว่าเป็นมิโกะกลับมาแล้วก็เลยทำตัวเป็นใจดีสักหน่อยชวนมิโกะยาโอบิคุนี่มาอยู่ด้วยกันจากที่นี่ไปตลอดชนะวิเคราะห์แม้ว่าห้ามเข้าใกล้ต้นซากุระจังหวะนี้ยาโอบิคุนี่ได้ตามนั้นจนเจอกับน้องจิ้งจอกตัวน้อยร่างแยกความบริสุทธิ์น้องอาศัยตอนที่ซัมปีคิซึเนะไม่อยู่ออกมาเข้าใจว่าน้องขี้กลัวไม่กล้าพอที่จะหยุดตัวเองไม่ให้ทำเรื่องแบบนี้เจยาโอบิคุนิดองปวดใจดอซากุระโมจิแลกกับการตอบคำถามจนเชื่อใจกันในที่สุดฝากขนนกให้น้องส่งไปให้กับเซเมหรือเพื่อนของยาโอบิคุนิพอนอกจากน้องก็มีซัมปีคิซึเนะที่เป็นการคนตัดสินใจว่าจะพาใครเข้าหรือออกอาณาเขต
ระหว่างที่ส่งน้องจิ้งจอกตัวน้อยยาโอบิคุนิคาใจเรื่องต้นซากุระโดยดองอาศัยจังหวะที่ซามปิคิซาเนะออกไปข้างนอกเข้าใกล้ต้นซากุระพบภาพชวนหนอนดุมฝังศพมิโกะมากมายได้ร้องต้นซากุระหลังจากนั้นซามปิคิซาเนะโผล่มาข้างหนังสะดุ้งแช่หนึ่งแมสบอกแล้วนะมาห้ามเข้าใกล้ต้นซากุระพวกที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยมันต้องส่งลงโทษระหว่างที่กำลังโดนเล่นงานเกือบขีดน้องจิ้งจอกตัวน้อยกลับมาทันเวลาแด้ด้วยความกล้าที่ได้รับมาจากเซเมแด้เข้ามาในอาณาเขตรวบรวมความกล้ากระโดดรับการโจมตีของซามปิคิซาเนะเข้าไปเต็มๆตอนนี้ซามปิคิซาเนะอยู่ในอาการคุ้มคลั่งเพราะรู้สึกหักหนังเหล่าโอเมจิรวบรวมพลังใช้วิชาทำการบรรเทาจนสงบลงถ้าไม่ทำให้สงบคงมาถึงจุดจบของเซเมปิดตำนานซามปิคิซาเนะจะเข้าหลุมเดิมตามหามิโกะคนใหม่ด่าวซามปิคิซาเนะสงบลงถึงเวลาทำการสอบสวนกลายเป็นว่าพอเอ่ยถึงชายปริศนากล่ำโดนผลของเวททำให้ทรมานเจเมได้ยาโอบิคุนิตัดสินใจดองตามหาเบาะแสชายปริศนาภายในห้วงความคิดของซามปิคิซาเนะจิ้งจอกตัวน้อยขอไปด้วยถ้าจิ้งจอกตัวน้อยเข้าไปสู่ห้วงความคิดเท่ากับจะต้องรวมร่างกลับคืนน้องก็ยอมรับถึงเวลากลับเข้ารวมร่างเดิมและเข้าสู่ห้วงความคิดตามหาเบาะแสกันต่อไปยาโอบิคุนิคล้ายๆมาเก็บรักษาดวงวิญญาณไว้ตรงที่กระดิ่งศักดิ์สิทธิ์เจเมดองตามหาเบาะแสในห้วงความคิดเจอแต่มองไม่เห็นเสียงก็ไม่ได้ยินของชายปริศนากำลังคุยกับซามปิคิซาเนะตอนก่อนสร้างอาณาเขตมอบการ์ดบอกว่าสิ่งนี้เจ้าจะได้พบกับมิโกะอีกครั้งหนึ่งและก่ออาณาเขตนี้ขึ้นมาช่างแยกไหมอ่ะเผื่อใครจะมาดูย้อนหลังอ่ะแล้วเราจะได้รู้ว่าจะได้ไม่ต้องไปตามหาในเรื่องราวของใครอ่ะเราก็อยากคุยมากกว่านี้นะคะแด๊ดจบชัวห่วงความคิดของซามปิคิซาเนะตอนนี้ทุกอย่างถูกขี้คายการที่ดาวจิ้งจอกตัวน้อยบริสุทธิ์กลับเข้าร่างได้รวมความกล้าที่ได้รับมาจากเซเมและยาโอบิคุนิยอมรับความตายของมิโกะที่จากไปที่ต้องทุกข์ทรมานอยู่มาหลายปีจบแล้วจบเท่ากับข้อตกลงระหว่างอาณาเขตก็เป็นอันยุติพวกเซเมอยากพาซามปิคิซาเนะไปแต่นางเลือกที่จะอยู่กับมิโกะเหมือนเดิมภายในใจแอบหวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งแต่คงเป็นไปได้ยากดั่งชีวิตคนเราเปรียบเสมือนดอกไม้แบ่งบ้านฮารุด้วยราฟูยุซามปิคิซาเนะใช้พลังสงบส่งเซเมออกอาณาเขตเพราะอาณาเขตกำลังร่มสลายส่วนตัวเองรอชมอาณาเขตร่มสลายถือว่าดีสำหรับนางถึงจะตายพร้อมกับอาณาเขตก็ได้อยู่ใกล้กับมิโกะอีกครั้งหนึ่งแด้น่าจะแยกร่างจิ้งจอกตัวน้อยด้วยพลังที่เหนือเป็นฉากนอนกับหลุมศพมิโอะตามที่เราคิดนะHappy ending เนอะเรื่องต่างๆคงไม่เกิดขึ้นมาจากความดื้อรั้นอยากจะเจอมิโกะด้วยไม่เลือกวิธีการใช้ปริศนาในอาศัยจุดนี้ทำเรื่องแล้วควบคุมอาณาเขตโลกสังใบของนางกับตัวแชร์มิโกะมิโกะเข้าไปใกล้เกิดรู้สึกระแวงว่าจะโดนเมื่อไหร่ซามปิคิซาเนะโดยชิงลงมือก่อนจนมาพบกับยาโอบิคุนิสอนความสัมพันธ์ว่ายังคงมีมนุษย์ที่ชอบอสูรและโยคายหมายถึงพวกเราทุกคนที่ชอบเรื่องของโยคายก็ได้ลองเปิดใจกันดูสินะคะเราก็เหมือนกันเป็นคนที่ชอบค้นหาสิ่งใหม่ก็สะดุดเข้ากับเรื่องราวอสูรและโยคายแล้วกูไม่กลับอยู่ระยะนึงนิทานจิ้งจอกรอบนี้อาจจะมาอยู่ตั้งแต่สมัยทากามะกะฮารายังอยู่จะมาจบลงในยุคเริ่มต้นใหม่นี้ก็ได้นะคะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย